สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับติดเกมวันนี้จะมาแนะนำกระดอกไอเทมและรูนของเวเลสครับฮีโร่ใหม่ตัวนี้นี่บอกเลยว่าเมตามาแน่นอนครับผมเพราะเก่งมากๆมีดียังไงใช้ไอเทมรูนอะไรไปดูกันได้เลยครับเวเลสเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถในการกันสถานะได้ดีอยู่แล้วนะครับจากพาสซีฟของเขาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเอาชัวร์จริงครับเราโดนเปิดเนี่ยอาจจะทำเรื่องของการสแต็กพาสซีฟเพื่อทำต้านสถานะไม่ทันครับให้ออกเป็นท็อกกันเวลได้ก่อนครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาที่บวกกันหรือจังหวะที่แบบพาสซีฟไม่ทำงานครับจะได้มีการสถานะติดตัวไว้ครับออกท็อกกันเวลก่อนครับชิ้นแรกชิ้นที่2ครับอยากให้เป็นการโจมตีทุกชิ้นนึงก่อนเพราะว่าดาเมจแรงกว่าตอนต้นเกมมันล้วงง่ายครับผมเพราะตัวนี้เป็นแอสซัสซินแต่ความจริงคือมันถือเป็นแทงค์นะครับเป็นไฟเตอร์ได้เลยครับตัวนี้สำหรับดาเมจนะครับแนะนำเป็นชิ้นนี้ครับ Broken Spear ชิ้นแรกทำให้การล้วงง่ายขึ้นรวมถึงการทำดาเมจตอนต้นเกมเนี่ยสูงมากขึ้นด้วยถัดมาครับชิ้นที่3จะมาเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วทำการป่วนศัตรูบ้างก็ออกเป็นฟอร์สเคปครับผมเวเลสเนี่ยเป็นตัวที่ใช้สกิลถี่มากๆบ่อยมากๆรวมไปถึงถ้าเกิดใช้สกิลเสร็จปุ๊บจะเป็นปกติมันจะได้เรื่องของฟอร์สเคปเขาติดสโลเมื่อติดสโลปุ๊บอย่าลืมว่าเวเลสเนี่ยมีท่าที่เรียกว่าปาโซ่ไปดึงศัตรูเข้ามาหาก็ได้หรือผลักออกไปก็ได้ครับผมทำให้ใช้ปุ๊บเข้ามาใกล้ฟอร์สเคปสโลไปใช้ปุ๊บผลักออกไปเดินตามไปฟาดด้วยพาสซีฟแล้วค่อยตีสโลก็ยังได้ครับผมดังนั้นชิ้นที่3ครับเป็นฟอร์สเคปชิ้นที่4ครับขอความถึกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าความถึกสำคัญครับเป็นเมเทอรินออฟทรอยครับเพิ่มเลือดต้านทันเวทลดคูลดาวน์แล้วก็ทำให้ได้โล่แฟรี่เพิ่มถึกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับกับเมเทอรินออฟทรอยนะครับสร้อยกันเวทชิ้นที่4ชิ้นที่5ครับเอาความแรงเข้าว่าก็ต้องเป็นนี่นะครับเฟนเลียทูธนะผมบวกดาเมจ200พาสซีฟแรงขึ้นไปอีกสกิลทุกอันแรงขึ้นหมดครับแล้วก็เมื่อศัตรูเลือดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 30% ครับผมทำให้เวเลสเนี่ยสามารถกดดันศัตรูให้เดินหนีเขาได้ตลอดเวลาผมเพราะว่า1เขาถึก2คือเขาเนี่ยมีการทำดาเมจอย่างรุนแรงจากเฟนเดียทูธพร้อมกับโบเคนสเปียร์ด้วยสุดท้ายครับชิ้นมาตรฐานครับตอนจบก็ต้องเป็นก่อเกิดครับผมเบรดออฟอินเทอร์นิตี้เพิ่มดาเมจ 10% และเมื่อตายจะเกิดได้อีกครั้งหนึ่งนี่ครับ6ชิ้นของเวเลสที่ป่าแนะนำสำหรับรูนนั้นดูต่อได้เลยครับเอาข้อจริงแม้เราจะบอกว่าเวเลสเป็นแอสซัสซินแต่ว่าการทำเกมการเข้าโหวตนะครับมันเหมือนไฟเตอร์มากกว่านะครับไม่ใช่คอยล้วงจนกว่าสุดท้ายปิดเกมดังนั้นครับความถึกต้องมาครับผมเพราะเปิดบ่อยมากครับชิ้นแรกครับขอเป็นโกลเด้นบอดี้ครับ10ชิ้นครับผมเพื่อความถึกในการเข้าไปบวกส่วนที่2ครับสีม่วงอันนี้นี่มี2จิต2ใจนะคือถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยจะเล่นแบบแนวถึกมากๆกันเนี่ยแนะนำเป็น Protect ครับ10ชิ้นอันนี้10ชิ้นนี่คือเน้นถึกไปเลยนะปลอดภัยมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอยากได้ดาเมจแรงๆในการเบิร์ดด้วยการใช้พาสซีฟใช้สกิล1 2 3เบิร์ดดาเมจแรงๆครับ Assassinate 10ชิ้นก็ใช้ได้เหมือนกันดังนั้นนะครับเรื่องรูนสีม่วงเนี่ยขอแบ่งตามความชอบนะชอบดาเมจไป Assassinate 10ชิ้นถ้าชอบถึกๆยืนได้นานๆไป Protect 10ชิ้นครับผมสีเขียวครับเนื่องจากเป็นตัวทำดาเมจอย่างต่อเนื่องด้วยสกิลครับดราก้อนคอครับ10ชิ้นแน่นอนครับผมอันนี้ชัวร์สุดดราก้อนคอได้ไงใช้ไปคุ้มค่าผมดังนั้นสีเขียวครับดราก้อนคอ10ชิ้นทวนนะครับสีแดงเอาถึกเข้าว่าครับโกลเด้นบอดี้10ชิ้นเลยสีม่วงถ้าอยากถึกไปโปรเทค10ชิ้นถ้าอยากแรงไปแอสซัสซินเนต10ชิ้นครับหรือถ้าเกิดว่าชอบแบบฮาร์ฟๆเหมือนหน้าพิซซ่าก็โปรเทค5 Assassinate 5ก็ได้ครับผมและสีเขียวครับปิดด้วย Dragon Claw ครับ10ชิ้นรายการ ROV Guide จะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาบ่าย 4:00 น.ถูกใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้เมื่อไหร่ที่รายการนี้เด้งขึ้นมาจะได้เห็นกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ปรับติดเกมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย